เอาเลยครับผมสวัสดีคนไทยในศตวรรษที่21ทุกคนเลยนะครับผมโปรแกรมนะฮะจากโลกอนาคตนะครับผมก็วันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นเกมมินิเวิลด์นะครับเพราะว่าผมยังคิดคอนเทนต์ดีๆไม่ออกนะครับใครมีคอนเทนต์ดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองทําอะไรเจ๋งๆกันดูนะครับก็มันไม่ได้เจ๋งสําหรับคนอื่นแต่มันเจ๋งสําหรับผมมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมไปเลื่อนดูในโซเชียลนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกกันว่าถ้าทุกคนลองพิมพ์ทานอสลงไปใน Google นะครับแล้วเราค้นหาดูนะครับมันจะเจออะไรบางอย่างที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะใช้ในการแกล้งเพื่อนหรือว่าเอามาเล่นมายากลนะครับโดยที่คนอื่นคนนั้นเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาแกล้งเขาได้นะครับก็ไปลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก็ก่อนอย่างแรกครับผมเข้ามาที่ Google นะครับผมหลังจากนั้นก็ไปพิมพ์คำว่าทานอสนะครับนี้นะครับผมโอเคฮะพอพิมพ์ว่าทานอสเสร็จเรียบร้อยครับลองค้นหาดูเลยครับผมจากนั้นนะครับมันจะมีรูปถุงมือนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นรูปถุงมือของธานอสนะครับซึ่งมันเขียนผิดด้วยนะครับเขียนเป็นททหารนะครับก็แล้วแต่คนจะเขียนเป็นททหารหรือททงก็ได้นะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับที่สำคัญคือเราลองกดที่รูปถุงมือดูนะฮะกดเลยครับผมชึบเอาแล้วไงครับท่านผู้ชมเอาแล้วไงครับผมดีดนิ้วแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับไทม์สโตนทำงานนะครับท่านผู้ชมฮะหายไปแล้วครับเริ่มหายแล้วโดนธานอสลบออกหายไปแล้ว Google กูถ้านอนลบหายไปแล้วท่านผู้ชมฮะสุดยอดเลยนะครับเอาไปแกล้งเพื่อนนี่แกล้งได้เลยนะครับเพื่อนงงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับมือถือนะครับก็เป็นผลงานของถุงมือธานอสอันนี้นะครับก็ลองไปเล่นกับเพื่อนดูนะครับก็สนุกมากครับเอาไว้ไปแกล้งเพื่อนแกล้งคนอื่นก็ได้นะครับบอกว่ามันเป็นผลจากถุงมือของธานอสอะไรอย่างนี้นะครับก็มันก็สร้างสรรค์ดีนะครับสำหรับ Google นะครับที่ทำขึ้นมานะครับก็วิธีที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมานะครับกดที่ถุงมืออีกครั้งครับนี่ฮะกลับมาแล้วครับทุกอย่างจะกลับมาเลยนะครับนี่ฮะจากตอนแรกมันหายไปหมดเลยนะครับก็เป็นการดีดนิ้วอีกครั้งนะครับก็เล่นสนุกสนุกขำๆนะครับก็ยังคิดคอนเทนต์เกมอื่นๆยังไม่ออกนะครับวันนี้ผมเห็นอะไรดีๆก็เลยมาแชร์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเล่นเกมแน่ๆฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ